สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคนันท์ในช่วงประเด็นสังคมในช่วงเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ค่ะในช่วงนั้นได้รับรายงานจากเกษตรกรรายย่อยนะคะที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า10รายค่ะแจ้งว่าโคเนื้อของเขาแสดงอาการโรคลำปีสกินโดยทางเกษตรกรแต่ละรายนะคะก็ได้เก็บตัวอย่างนะคะส่งตรวจที่ทางสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการนะคะพบว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโรคลำปีสกินนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการตรวจพบโรคนี้นะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะโรคลำปีสกินนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นวงฝีดาษนะฮะเหมือนฝีดาษในคนนะครับแต่อันนี้เป็นฝีดาษในสัตว์นะฮะเกิดจากเชื้อลัมปี้สกินดีซีสไวรัสนะครับไวรัสนี้อยู่ในสกุลคาปิออกไวรัสนะครับแล้วเชื้อคาปิออกไวรัสนี้นอกจากลัมปี้สกินไวรัสแล้วนะครับยังมีไวรัสอีก2ตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือฝีดาษของแกะแล้วก็ฝีดาษของแพะนะครับส่วนปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการทำให้เกิดโรคนะครับอันที่หนึ่งเลยครับคืออากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นร้อนนะครับซึ่งเหมือนกับอากาศในประเทศเรานะครับแล้วก็อันที่สองชื้นนะครับแล้วก็แหล่งน้ำมากนะครับอันนี้เนื่องมาจากตัวพาหะนะครับที่ตึงพาหะนำโรคนี้ได้แก่แมลงดูดเลือดทั้งหลายนะเช่นยุงนะครับตัวเห็บนะครับแล้วก็พวกแมลงปากกัดทั้งหลายอย่างเช่นแมลงวันคอกนะครับคือถ้าอากาศชื้นนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำมากเนี่ยรวมทั้งอากาศอบอุ่นก็จะทำให้มีการเพิ่มจำนวนของตัวพาหะพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับยังเจอว่าในลูกวัวนะครับโดยลูกวัวที่อายุน้อยๆนะครับแม่วัวที่กำลังให้น้ำนมหรือวัวที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยก็มีโอกาสติดโรคนี้สูงนะครับเนื่องมาจากการที่ว่าสัตว์ในกลุ่มพวกนี้เขาจะมีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเขาต่ำกว่าปกตินะทำให้ติดเชื้อง่ายโรคนี้นะครับพบในสัตว์ในตระกูลในวงโบวิดีนะครับโบวิดีนี่คือสัตว์ที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับและมีกีบเป็นลักษณะกีบคู่นะครับในส่วนของคนนะครับได้มีการรายงานนะครับว่ามีการติดเชื้อในคนในประเทศอียิปต์นะครับในช่วงที่มีการระบาดของลัมปี้สกินในสัตว์นะครับเนื่องมาจากว่าเขาจะพบคนนะครับที่มีรอยโรคนะครับที่มีลักษณะเป็นตุ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มีตุ่มเกิดขึ้นเนี่ยอาการก็จะคล้ายคลึงกับในสัตว์นะครับถ้าฟาร์มของเราหรือในบ้านของเราเนี่ยนะครับปลอดจากโรคนี้อยู่แล้วนะครับการที่จะนำสัตว์ใหม่เข้ามาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการกักตัวนะครับกักตัวอย่างน้อย14วันถึง1เดือนนะครับดูซิว่ามันมีสัตว์ใหม่เนี่ยมีโรคไหมถ้ามีโรคในระหว่างที่เรากักตัวอยู่เนี่ยของเขาอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะแสดงอาการโรคออกมาให้เราเห็นนะอันที่2ก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกหรือไปตลาดนัดวัวควายอะไรก็ตามนะครับตัวเราเองก็ต้องทำความสะอาดนะฮะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยตัวรถก็ต้องมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับและในระหว่างที่ขับรถเข้าฟาร์มเนี่ยตรงหน้าฟาร์มควรจะมีแอ่งน้ำนะฮะในแอ่งน้ำเราผสมยาฆ่าเชื้อเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาล้อรถลงไปเนี่ยมันก็จะทำการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัตินะครับเราได้ทำความรู้จักกับโรคลัมปีสกินกันไปแล้วนะคะต้องบอกว่าโรคนี้นะคะนอกเหนือจะเกิดขึ้นกับโคกระบือแล้วนะคะยังสามารถที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าที่มีกีบเท้าคู่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชเนี่ยพบว่ามีวัวแดงนะคะที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็เป็นโรคลัมปีสกินเช่นเดียวกันจึงทำให้ทางกรมอุทยานนะคะต้องมีมาตรการออกมาเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นโดยมีการเฝ้าระวังอย่าง
ากใน5พื้นที่ด้วยกันนะคะนั่นก็คือพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาราในนั่นเองค่ะซึ่งมาตรการในการเฝ้าระวังนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะตอนนี้ลักษณะของสัตว์ที่เราพบรอยโรคเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ใช้เป็น2รูปแบบด้วยกันก็คือ1ก็คือเป็นสัตว์ป่วยสงสัยนะครับสัตว์ป่วยสงสัยนี้ก็คือเป็นสัตว์ที่มีรอยโรคมีตุ่มขึ้นตามลำตัวนะครับขนาด 2-5 ซมนะครับมีน้ำลายไหลมีตาอักเสบนะครับมีอาการขาเจ็บตามตัวมีรอยบาดแผลนะครับอาจจะเป็นแผลบวมนูนขึ้นมาทั่วร่างกายหรือบางรายอาจจะเป็นแผลตกสะเก็ดหรือจะเป็นบาดแผลที่มีการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัตว์ป่วยสงสัยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสัตว์ป่วยยืนยันนะฮะสัตว์ป่วยยืนยันนี้ก็คือตัวสัตว์ที่มีรอยโรคเหมือนกันกับสัตว์ป่วยสงสัยนี่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการเก็บตัวอย่างมีการยืนยันไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการว่าตัวอย่างที่ส่งตรวจนั้นจากสัตว์ป่วยสงสัยเนี่ยมันสามารถยืนยันตามห้องปฏิบัติการได้หรือไม่ว่าเป็นโรคลำปีสกินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยเรามีข้อมูลที่เราได้มาก็คือเป็นสัตว์ป่วยสงสัยแล้วตอนนี้เองทางพื้นที่เนี่ยก็มีการมอนิเตอร์มีการติดตามสัตว์ป่วยสงสัยอย่างใกล้ชิดหลักสำคัญในการเฝ้าระวังหรือป้องกันเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือทางกรมอุทยานเนี่ยจะมีการประสานไปยังกรมปศุสัตว์นะครับเพื่อทำการควบคุมป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังโรคเหล่านี้ที่อาจจะเข้าไปติดต่อสู่สัตว์ป่านะครับโดยการประสานกับเกษตรกรที่อยู่รอบๆพื้นที่ที่เลี้ยงปศุสัตว์นะครับขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของห้ามนำสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเข้าไปเลี้ยงในป่านะครับ2ก็คือประสานกับปศุสัตว์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าไปร่วมสนับสนุนการทำวัคซีนป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยเราจะเริ่มในสัตว์ที่เราสามารถเข้าไปควบคุมแล้วก็คอนโทรลตัวได้ก็คือการทำวัคซีนในปศุสัตว์ของเกษตรกรนะครับควบคู่กับในเรื่องของการลดหรือการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อของแมลงนำโรคในพื้นที่รอบป่านะครับก็คือเรื่องของการใช้พวกสารที่เป็นพวกสารออร์แกนิกพวกน้ำส้มคันไม้เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ไปกำจัดแมลงนำโรคในพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์เพื่อไม่มันเกิดการแพร่กระจายมาในพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เรื่องของการรายงานนะฮะการรายงานของเจ้าหน้าที่เองนะครับที่จะต้องมีการลาดตระเวนไม่ว่าจะเป็นลาดตระเวนทางเท้าหรือการติดกล้องคาเมราแท็บนะครับหรือการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีการรายงานมาตลอดซึ่งถือเป็นมาตรการโดยปกตินะครับแล้วก็เรื่องของการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นะครับร่วมกับหน่วยงานทางภาคปศุสัตว์เนี่ยลงพื้นที่นะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ในการความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าที่อุทยานเนี่ยทราบมาว่ารอบๆพื้นที่ป่าเนี่ยมีเกษตรกรหลายรายที่เลี้ยงปศุสัตว์ไว้เป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีข้อมูลในสารระบบของปศุสัตว์ในการเลี้ยงมากนักนะครับก็เจ้าที่อุทยานเนี่ยแล้วก็พาไปตามบ้านต่างๆเจ้าที่ปศุสัตว์ก็ได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มว่ามีเกษตรกรรายเล็กรายย่อยนะครับที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือเราไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีเขาก็ได้ประวัติได้ข้อมูลเพิ่มก็ได้เข้าไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของเวชกรรมการป้องกันต่างๆให้กับเกษตรกรเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
จะเห็นได้ว่าโรคลัมปีสกินนี้นะคะตอนแรกก็เริ่มระบาดในโคกระบือของเกษตรกรแต่ต่อมาก็แพร่กระจายไปยังสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่เกษตรกรนั่นเองค่ะซึ่งทางกรมปศุสัตว์นะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาดำเนินการแก้ไขแล้วก็ป้องกันนะคะอย่างต่อเนื่องรวมถึงออกมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการที่โคกระบือของพวกเขานะคะต้องเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายด้วยโรคลัมปีสกินว่าแต่จะเป็นมาตรการอะไรไปติดตามได้กันเลยค่ะครับสำหรับการบริหารจัดการการแพร่ระบาดนะครับของโรคลัมปีสกินนะครับกรมปศุสัตว์นะครับก็มีมาตรการในการที่จะมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคลัมปีสกินดังนี้นะครับก็อันที่หนึ่งเลยคือการควบคุมการเคลื่อนย้ายนะครับโคกระบือนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคนะครับจากท้องที่หนึ่งไปอีกท้องที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อป้องกันไม่ข้ามจังหวัดไปนะครับในเรื่องนี้ก็ทางพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะครับต้องปฏิบัติตามแนวทางการเคลื่อนย้ายของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัดก็คือในเรื่องของก่อนเคลื่อนย้ายก็ต้องมีการกักตรวจดูอาการนะครับแล้วก็มีมาตรการกำจัดพ่นสารกำจัดแมลงนะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคนะครับเป็นต้นนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของการป้องกันและควบคุมแมลงปะหะนะครับอันนี้ก็ต้องเกษตรกรนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะรักษาความสะอาดหรือสุขอนามัยในบริเวณที่เลี้ยงโคกระบือนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรคนะครับอันนี้กรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็มีการนำเข้าวัคซีนมาแล้ว2ครั้งนะครับซึ่งนำไปฉีดเพื่อควบคุมโรคนะครับโดยฉีดโดยรอบจุดเกิดโรคนะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการไปแล้ว 95% นะครับเรื่องของการจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในการที่จะรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยให้ฟรีนะครับเพื่อลดความสูญเสียให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของจัดหน่วยในการพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จัดพ่นสารกำจัดแมลงทำลายแมลงพาหะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะลดการแพร่กระจายของโรคลงไปนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการแจกสารกำจัดแมลงนะครับยารักษาโรคแล้วก็วิตามินแร่ธาตุยาบำรุงอันนี้แจกฟรีนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพื่อไปใช้ในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วยนะครับต่อมาก็คือสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงนะครับแล้วก็ป้องกันยังไงครับในเรื่องของระยะยาวนะครับอันนี้ทางกรมสัตว์นะครับโดยท่านทิพย์ดีเนี่ยก็มีการเตรียมมีการสั่งการเตรียมความพร้อมในด้านศึกษาวิจัยนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของการผลิตวัคซีนในการป้องกันโรคลัมปีสกินนะครับซึ่งเราได้มีการเตรียมตั้งแต่ในห้วงปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะครับช่วงที่มีการเกิดการระบาดที่เมียนมานะครับพอมีการเกิดการระบาดที่บ้านเราเนี่ยเราก็มีการเก็บเชื้อในพื้นที่นะครับเพื่อมาการทำการเพาะเลี้ยงนะครับเบื้องต้นเราจะผลิตเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราผลิตวัคซีนต้นแบบได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการฉีดให้สัตว์ทดลองไปเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เมื่อรอครบ1เดือนก็คือ22สิงหาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการทดสอบโดยการฉีดเชื้อของลัมปีสกินเข้าไปเพื่อทดสอบว่าวัคซีนเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจะดูทั้งในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของวัคซีนที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอ่านผลในวันที่6กันยายน64ที่จะถึงครับใช
ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องเกษตรกรก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญค่ะและนอกจากนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ค่ะยังได้ร่วมมือกับบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดซึ่งถือว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในการผลิตวัคซีนโรคลำปีสกินซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ออกแบบมาในรูปของ plant-based protein นั่นเองค่ะและคาดว่าวัคซีนต้นแบบนะคะจะแล้วเสร็จในอีก2เดือนข้างหน้านี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการวันใหม่วาไรตี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะที่ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยห่างไกลโควิดในขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลโคกระบือให้ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโรคลำปีสกินเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ